สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของคุณสุภาพสตรีครับเลดี้นะครับก็จะเป็นเสื้อบูสเตอร์ฮูดดี้นะครับเสื้อฮูดของสุภาพสตรีครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่ผมมานำเสนอเนี่ยอย่างเสื้อบูสเตอร์เงี้ยหลายๆท่านก็อาจจะเคยใช้หรือว่าเคยได้เห็นรีวิวมาละแต่วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในตัวสีใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเป็นสีเรียกสีเบนจี้นะครับผมเบนจี้คาโม่นะครับอย่างตัวรายละเอียดของสีครับอย่างตัวเนี้ยก็เป็นชมพูนะครับผมชมพูมีเทามีเป็นน้ำเงินนะครับมีกรีนมีสีเขียวนะครับผมและปลายแขนก็เป็นชมพูนะครับชายเสื้อก็เป็นชมพูนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเสื้อฮูดดี้ทุกอย่างนะครับอย่างพวกตัวเสื้อด้านฮูดด้านบนสามารถรูดซิปนะครับถอดออกได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับตัวนี้สายรัดฮูดเนี่ยก็สามารถปรับได้ผูกได้นะครับมีการลายกาดซอกนะครับผมมีกระเป๋าด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวกาดเนี่ยสามารถถอดเข้าออกได้และที่สำคัญนะครับก็มีตัวผ้าเคฟล่านะครับผ้าเคฟล่าคือผ้าที่แบบช่วยเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่ทนแรงเสียดทานทนทานความร้อนได้ดีกว่าผ้าพวกทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในจุดปะทะหลักๆนะครับจะอยู่บริเวณไหล่ศอกแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเย็บอยู่ด้านในนะครับตรงซ็อกเก็ตที่สำหรับใส่กาดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวเสื้อตัวสีใหม่ตัวนี้นะครับก็สวยงามครับสุภาพสตรีบางทีชอบแบบโทนชมพูอ่อนๆตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้น่าใช้อีกหนึ่งลายนะครับสำหรับตัวบูสเตอร์นะครับเสื้อบูสเตอร์ก็เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วในท้องตลาดหรือว่าหลายๆท่านก็ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นแนวลำลองแนวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนิดนึงนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทราบไม่รู้จักนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นลายเก่าแล้วครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวคาโม่นะครับคาโม่สีม่วงๆนะครับตัวเนี้ยก็เป็นของสุภาพสตรีเหมือนกันนะครับผมแนะนำวิธีการถอดฮูดนะครับถอดฮูดก็รูดซิปคอนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกันครับสองเนี้ยเหมือนกันเป็นแค่นี้สีใหม่เฉยนะครับรูดถอดฮูดได้ปุ๊บก็ฮูดก็ออกมาประมาณนี้นะครับหน้าตาเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีฮูดละเผื่อบางท่านแบบไม่ชอบเวลาขี่รถลมตีฮูดหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับตัวรูดนี้รูดซิปนะครับตัวด้านในถ้าสังเกตเนี่ยนะครับตัวเนี้ยตัวไลเนอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าลูลูผ้าตะข่ายนะครับก็บุข้างในให้เรารู้สึกสวมใส่ไม่ได้อึดอัดไม่มาแนบชิดเนื้อเรามากนะครับอย่างช่องตรงนี้ก็มีช่องสำหรับเป็นการตุ๊กแกนะครับสำหรับถอดกาดหลังได้นะครับถอดกาดใส่กาดได้มีช่องเล็กๆช่องกระเป๋าข้างในนะครับเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆนะครับผมแล้วก็อย่างกาดไหลนะครับเราก็สามารถถอดออกได้โดยตรงนี้ก็เป็นช่องนี้นะครับกาวแก่เช่นการก็กาดก็ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สามารถถอดเข้าออกได้นะครับสำหรับเสื้อฮูดดี้บูสเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ก็เป็นเสื้อที่แนวลำลองที่ให้การป้องกันที่ดีนะครับน่าใช้อีกตัวหนึ่งเท่ๆนะครับผมยังไงถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com LINE ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel นะครับทาง YouTube นะฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ